พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงได้ด้วยชุดตรวจแบบง่ายโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงทั้งแตงโมเมลอนและแคนตาลูปสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดทางเมล็ดพันธุ์ซึ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจแบบง่ายสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้แล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาชุดตรวจในรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟิกสตริปเทสสำหรับตรวจหาเชื้ออะซิโดวาเลตอะวินีซับสปีชีส์ซิทูไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงโดยผลิตจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อชนิดนี้ทำให้ตรวจได้แม่นยำแม้มีปริมาณเชื้อในตัวอย่างเพียงน้อยนิดและครอบคลุมทุกสเตรนที่ได้ทำการทดสอบแต่ไม่เกิดปฏิกิริยากับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นสามารถตรวจตัวอย่างได้ทั้งจากใบลำต้นเปลือกของผลและเมล็ดรู้ผลรวดเร็วภายใน5นาทีพกพาสะดวกเหมาะสำหรับใช้ในการตรวจรับรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนการส่งออกทั้งในแปลงปลูกและการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แล้ววันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000